คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเลขเด็ดเรือตะเคียนโบราณ3ตัวชัดๆวัดแม่ย่าสม1กันยายน2562หลายคนคงอาจเคยได้ยินชื่อวัดแม่ย่าสมกันบ้างมาแล้วนะครับเป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วที่เหล่าบรรดาศิลปินนักร้องมักจะไปร่วมทำบุญถวายผ้าป่ากันอยู่บ่อยๆเช่นพี่นางสิริพรอำไพพงษ์ยิ่งยงยอดบัวงามไผ่พงษ์สะทอนและศิลปินอื่นๆอีกมากมายเมื่อใกล้วันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวัดก็จะเต็มไปด้วยเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวและบางคนไปขอพรจากหลวงพ่อทันใจและขอพรจากแม่ย่าสมเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมจากวัดแม่ย่าสมมาฝากรับรองไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนซึ่งเป็นเลขจากเรือตะเคียนโบราณที่วัดแม่ย่าสมนะครับนี่ก็เป็นภาพของหลวงพ่อทันใจที่พี่นางสิริพรอำไพพงไปขอพรนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพแม่ย่าสมนะครับที่วัดแม่ย่าสมจังหวัดสระแก้วนะครับพี่นางก็ไปทำบุญเป็นประจำนะครับแล้วก็ขอพรจากแม่ย่าสมนี่ก็เป็นราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตั้งอยู่ที่วัดแม่ย่าสมจังหวัดสระแก้วและล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพที่ตัวเองเดินทางไปทำบุญและได้ถ่ายภาพเรือตะเคียนโบราณพร้อมตัวเลขสีแดงลอยเด่นชัดมากนะครับตัวนี้ก็เป็นภาพเรือตะเคียนโบราณที่วัดแม่ย่าสมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นหัวเรือครับท่านผู้ชมครับเป็นหัวเรือเราไปดูกันนะครับว่าเลขสีแดงลอยเด่นที่ชัดมากได้แก่เลขอะไรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับแอดเห็นเป็น673นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็เป็นเลข6นะครับเลข6เลข7เลข3นะครับเด่นชัดมากนะครับตัวนี้อยู่ท้องเรือนะครับท่านผู้ชมครับถึงอย่างไรก็ดีนะครับแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและมีสติในการเสี่ยงโชคนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามวาไรตี้ท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่พร้อมกันในวันที่1กันยายน2562แอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับที่นำข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากข้อมูลถึงเพื่อนๆและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ